ขายไม่ทันแม่ค้าสวยร้อนขนาดนี้มาหาอะไรแก้ร้อนทำกินทำขายกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีรายการวัตถุดิบให้นะคะว่าซื้ออะไรมากี่บาทบ้างสวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะชวนมาเปิดร้านขายน้ำแข็งใสไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยแน่นอนว่าถ้าจะขายน้ำแข็งใสก็ต้องมีเครื่องต่างๆนะคะบ้านป้าเนี่ยอยู่บางพลีสมุทรปราการวัตถุดิบพวกนี้ป้าซื้อมาจากร้านที่เขาขายวัตถุดิบสำหรับทำน้ำแข็งใสโดยเฉพาะเลยค่ะอยู่ในตลาดกุนทรบางพลีนะคะหรือว่าแมคโครเนี่ยก็มีขายนะบางตัวนะอาจจะไม่ครบทั้งหมดตัวน้ำหวานที่ใช้ถ้าจะเอายี่ห้อที่ถูกหน่อยแนะนำเป็นตัวซันนี่บอยขวดซ้ายนี้นะคะบางร้านอาจจะมีการทำน้ำเชื่อมมาผสมกับน้ำหวานเพื่อช่วยลดต้นทุนด้วยแหละนมข้นหวานใช้แบบถุงถุงละ2กิโลค่ะต้นทุนเมื่อหารออกมาแล้วมันจะถูกกว่าใช้แบบกระป๋องน้ำหวานนมข้นหวานเอาใส่ขวดบีบไว้นะจ๊ะและแน่นอนจะขายน้ำแข็งใสทั้งทีต้องมีน้ำแข็งแล้วก็เครื่องบดน้ำแข็งใสนะจ๊ะเครื่องบดน้ำแข็งใสอันนี้ป้าซื้อมาจากใน Shopee ค่ะลิงก์อยู่ในคอมเมนต์เลื่อนหาดูด้วยตัวเองได้เลยเกือบลืมไปค่ะก็จะมีถ้วยพลาสติกด้วยนะคะเอาไว้ใส่น้ำแข็งใสในการขายนะคะก็จัดเรียงร้านให้มันดูสวยงามสะอาดตาน่าซื้อเนาะมีเครื่องอะไรมีน้ำหวานรสอะไรก็เอามาวางเรียงไว้ค่ะจากนั้นก็นั่งรอลูกค้าเปิดร้านแล้วจ้าน้ำบลูเบอร์รี่น้ำสีม่วงใช่ไหมลูกเลือกเครื่องก่อนลูกเอาเครื่องตัวไหนครับเครื่องเลือกได้3อย่างครับเอาอะไรครับมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหนี่มีวุ้นมะพร้าวมีแห้วมีลูกชีสมีข้าวโพดมีเฉาก๊วยมีฟักทองเอาน้ำบลูเบอร์รี่แล้วก็เฉาก๊วยยังแนะนำไม่หมดเลยขอแม่ค้าแนะนำให้หมดก่อนได้ไหมได้นะแล้วก็มีรวมมิตรมีสับปะรดเชื่อมมีมันเชื่อมมีถั่วแดงเชื่อมเอาไปน้ำบลูเบอร์รี่กับเฉาก๊วยครับเอาเฉาก๊วยอย่างเดียวอ่ะครับน้ำบลูเบอร์รี่แล้วก็เฉาไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเครื่องอะลูกมันเลือกได้หลายอย่างนะมันเลือกได้2อย่าง3อย่างนะหนูเอาอะไรมั้งครับเอาอันนี้ครับเฉาก๊วยเฉาก๊วยอันเดียวแล้วก็กับน้ำบลูโอ้เป็นเด็กยึดมั่นนะคะมั่นคงเฉาก๊วยอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ทานได้ครับเราก็ตักเฉาก๊วยตามปกติที่เขาขายกันนะคะน้ำแข็งใส1ถ้วยเขาก็จะให้เลือกตัวเครื่องได้2ถึง3อย่างก็ตักเครื่องใส่ลงไปค่ะคำนวณกะเอานะคะว่าอยากใส่เท่าไหร่เครื่องทำน้ำแข็งใสอันนี้นะป้าซื้อมาประมาณ1,000 นิดๆค่ะถ้าเกิดว่าเราวางถาดรองน้ำแข็งลงไปเลยเนี่ยตอนบดน้ำแข็งตัวถาดมันมักจะมีการเลื่อนค่ะก็แนะนำว่าให้หาผ้ามารองที่ด้านล่างของตัวถาดด้วยนะน้ำแข็งที่ใช้ร้านป้าเนี่ยขายกาแฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นป้าก็จะเอาตัวน้ำแข็งหลอดเล็กที่ป้าใช้ขายกาแฟนี่แหละค่ะมาทำเป็นน้ำแข็งใสเลยน้ำแข็งตอนนี้เนี่ยกระสอบนึงน่าจะอยู่ที่ประมาณ 55-60 บาทแล้วแต่ร้านลืมไปอย่างนึงในการขายเตรียมช้อนไว้ให้ลูกค้าด้วยจ้าตักน้ำแข็งใส่เครื่องตรงที่มีลูกศรชี้แล้วก็กดคันโยกค่ะเราก็จะได้เกร็ดน้ำแข็งเล็กๆออกมาลูกค้าคนใหม่มาแล้วอันนี้เครื่องแต่ละอย่างป้าจะตักใส่1ช้อนค่ะถ้าลูกค้าเลือกเครื่อง3อย่างก็ใส่อย่างละช้อนถ้าเลือก2อย่างก็จะมีอย่างนึงที่ใส่2ช้อนอีกอย่างนึงใส่1ช้อนแบบนี้อันนี้แล้วแต่นะคะเดี๋ยวป้าจะคิดเทียบให้เลยนะคะว่าวัตถุดิบแต่ละตัว1ช้อนน้ำหนักเท่าไหร่แล้วคิดเป็นกี่บาทเป็นราคาแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆนะคะแต่ละคนตักไม่เท่ากันอยู่แล้วนะเฉาก๊วย1กิโลซื้อมา35บาท1ช้อนชั่งได้19กรัมแต่เดี๋ยวป้าจะตีไปว่า20กรัมนะคะถ้าเฉาก๊วย1ช้อนหนัก20กรัมราคาเฉาก๊วย1ช้อนจะอยู่ที่70สตางค์ข้าวโพดต้มครึ่งโล30บาท1ช้อนตีไป15กรัมก็90สตางค์ลูกชีสครึ่งกิโล40บาท1ช้อนตีไป26กรัมก็2บาท8สตางค์แพงเหมือนกันเนาะเวลาตักก็ไม่ต้องตักเต็มช้อนแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้มันอาจจะแบบคูณช้อนไปหน่อยการขายของในระหว่างที่ขายต้องแบบคำนวณไปคร่าวๆด้วยนะคะให้เยอะเกินไปเราจะขาดทุนนะเวลาขายของต้องมีเทคนิคนิดนึงค่ะอันไหนแพงเราให้1ช้อนก็จริงแต่ว่า1ช้อนที่แบบค่อนข้างแบนไม่พูนอันไหนถูกเราสามารถตัก1ช้อนพูนๆได้หรือจาก1ช้อนพูนๆอาจจะเป็น1ช้อนครึ่งให้มันดูเหมือนเฮ้ยตักหลายทีฟักทองเชื่อมครึ่งกิโล30บาท1ช้อนตีไป15กรัม90สตางค์
แห้วอันนี้แพงเหมือนกันเนาะ1กก125บาท1ช้อนตักได้3ลูกค่ะตีไป26กรัมก็3บาท25สตางค์เวลาจะใส่แห้วนับเป็นลูกก็ได้ถ้าคิดตามนี้นะ1ลูกมันจะอยู่ที่1บาทกับ8สตางค์ซึ่งมันจะไม่เป๊ะนะคะแต่ละลูกมันขนาดไม่เท่ากันอยู่แล้วอะค่ะถ้าลูกไหนเล็กอาจจะต้องให้2ลูกเนาะวุ้นมะพร้าว1กก35บาท1ช้อน22กรัม77สตางค์สับปะรดเชื่อมครึ่งกิโล30บาท1ช้อน25กรัม1บาท50สตางค์มันเชื่อมครึ่งกิโล30บาท1ช้อน26กรัม1บาท56สตางค์ถั่วแดงต้มครึ่งกิโล25บาท1ช้อน1บาท30สตางค์รวมมิตรสีเขียวสีแดงซื้อมา1ถุง400กรัม10บาทค่ะตักเยอะๆได้เลยนะอันนี้ตักแบบช้อนพูนๆเลย1ช้อน35กรัมก็88สตางค์ใส่เครื่องเสร็จแล้วเนาะก็ตักน้ำแข็งโปะลงไปค่ะบางร้านอาจจะเอาชามอีกอันมาใส่น้ำแข็งแล้วก็โปะด้านบนนะหรือว่าจะตักโปะแบบนี้เหมือนปลาก็ได้คือขั้นตอนการทำพวกนี้ค่ะปรับเอาเองตามชอบได้เลยแล้วแต่ถนัดใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วก็ใส่น้ำหวานแล้วก็นมข้นหวานค่ะเป็นอันเสร็จพิธีนี่คือราคาของที่ป้าซื้อมาใช้ในคลิปนี้นะคะอยากรู้ว่าเอ๊ะเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่เอาพวกนี้บวกเข้าไปเลยค่ะซื้อตัวไหนกี่ถุงซื้อน้ำหวานกี่ขวดก็คูณเพิ่มกันเองเลยนะจ๊ะใครไม่ได้อยู่แถวบางพลีไม่รู้จะซื้อของที่ไหนอันนี้ถ้ามาถามป้าป้าก็ตอบไม่ได้นะคะต้องลองไปสำรวจดูค่ะว่าแถวบ้านเราที่ไหนเขามีขายแล้วที่ไหนขายถูกเนาะมาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยนะคะถ้วยพลาสติก80สตางค์น้ำแข็งตีไป2บาทนะเครื่องต่างๆที่ใส่ไปด้านในตีไป5บาทย้ำอีกทีเลยนะคะเครื่องที่ใส่ด้านในเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอะค่ะยังไงคิดและคำนวณเองนะอันนี้ป้าถั่วๆเฉลี่ยมาน้ำหวาน1บาทนมข้นหวาน50สตางค์ช้อนซัก20สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วย9บาท50สตางค์ใครขาย10บาทตีเลยนะมันไม่ได้กำไรค่ะไม่คุ้มค่าเหนื่อยไม่ได้อะไรเลยราคาขายกี่บาทดีป้าแถวบ้านป้านะถ้วยเนี่ยเขาขายกัน20บาทค่ะป้ามันแพงมากเลยขาย10บาทได้ไหมบอกแล้วนะว่าใครขาย10บาทจะตีขายไม่ได้ค่ะไม่ได้กำไรถ้าอย่างนั้น15บาทได้ไหมป้าก็พอได้อยู่นะคะแต่กำไรก็จะค่อนข้างน้อยเลยแหละใดๆก็คือไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกค่ะคิดลักคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วก็ตั้งราคาขายเองได้เลยนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะย้ำ300รอบคิดลักคำนวณใหม่เองอีกทีด้วยเด้อยังไงสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้